สนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวครับก็เขาอ่างลือนายนี่อยู่ฉะเชิงเทรานะครับภาคตะวันออกนี่แหละครับก็แสดงว่ายังคงมีสัตว์สมบูรณ์นะช้างวิ่งออกมาไล่กัน3ตัวมาชนรถได้นะครับค่ะอ้าวแต่กลับมาที่ดอนเมืองกันหน่อยแค่นี้เองเขาบอกว่าจับแล้วจับอีกจับซ้ำจับซากเลยนะค่ะเจ้าของบ่อนเนี่ยคุณนันชลีพรทางตำรวจนะครับบชน.เขาสนที่กำลังกันเลยมีทั้งจากบชน.มีทั้งสวัสดิภาพเด็กและสตรีแล้วก็ท้องที่สน.ดอนเมืองเข้าไปนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์ป้องกันต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วหลายสิบนายเข้าไปตรวจค้นครับตรวจค้นบ่อนการพนันที่อยู่ในสนามฟุตซอลครับคุณนันชลีพรนี่เป็นบ่อนการพนันนะครับซึ่งจะต้องตรวจค้นทั้งหมด3จุดเลยจุดแรกเนี่ยอยู่หลังร้านเฟอร์นิเจอร์บริเวณริมถนนสงประภาเข้าไปเนี่ยเจอห้องซอยเลยครับซอยเป็นห้องขนาดเล็กเลยแล้วจับกลุ่มนักพนันที่กำลังมาสูงเต่าสูงต่ำน้ำเต้าไฮโลอ่ะ14คนนี่จุดแรกนะจุดแรก14คนนะครับแล้วก็ที่นี่แหละเจอเจ้าของบ่อนอยู่ด้วยชื่ออํานวยเกียรติดอนเมืองอายุ60ปีหรือว่าหนุ่ยดอนเมืองเป็นนักบอลหรือเป็นอะไรฮะเจ้าของบ่อนอ๋อเหรอฮะอำนวยเกียรติอายุ60จะเป็นนักบอลอีกเหรออ๋อเห็นเกียรติอะไรเงี้ยอ๋อนักมวยถ้าอย่างนั้นน่ะก็เป็นอะไรนะฟ้าคามเกียรติเพชรน้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะเจริญทองเกียรติบ้านช่องโหนี่คุณรู้จักได้ไงเนี่ยอันนั้นนักมวยอันนี้เขาชื่ออะไรนะหน่วยดอนเมืองอำนวยเกียรติดอนเมืองนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งจุดที่สองไปตรวจค้นสนามฟุตซอลก็อยู่แถวๆนั้นแหละอันนี้ใช้ชื่อนามสกุลตัวเองเลยชื่อว่าสนามฟุตซอลเกียรติดอนเมืองก็เจอนักพนันอีก30คนกำลังอยู่ในห้องขนาดใหญ่ข้างสนามฟุตซอลนี่แหละเล่นการพนันประเภทเสือมังกรอันนี้ผมไม่รู้จักอันนี้ไม่ใช่ e-sport ใช่ไหมฮะอันนี้เหรอครับ o sport อันนี้ o sport ครับกีฬาสีดำโอสปอร์ตกีฬาโบราณอ๋อกีฬาโบราณอีสปอร์ตเนี่ยเขากำลังแข่งขันกันอ๋ออันนี้เป็นโอสปอร์ตเออนะฮะก็เจออีก30คนก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มมีทั้งของกลางไพ่โพยฟุตบอลแล้วก็อุปกรณ์ไฮโลแล้วจุดสุดท้ายครับเข้าไปอีกห้องนึงเป็นห้องเล็กๆอยู่ใกล้กับจุดที่2นี่แหละก็อยู่ในบริเวณสนามฟุตซอลนั่นแหละเจออีก25คนครับกำลังเล่นกำถั่วกันอยู่สรุป3จุดจับได้ทั้งหมด69คนร้อยมาลายอย่างที่คุณนันชลีพรว่าเลยจริงๆจะบอกว่าร้อยเป็นเหมือนกับพวกปลาแหละร้อยเป็นพวงปลาพวงเนื้อปิ้งอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันจะฟังดูโบราณไปอะฮะแต่มันได้อารมณ์นะร้อยเป็นพวงปลานี่เห็นภาพเลยนะนะฮะเหมือนเอาตอกร้อยไปเลยเออแล้วบ่อนนี้นะแค่ไม่กี่ปีนี่นะโดนตำรวจทหารจับมาแล้ว3ครั้งนะโอ้ยยังเดี๋ยวคุณมาร์คไว้เลยนะยังมีอีกเอาแล้วทำไมเวลลูนี่มาเล่นด้วยอ่ะเพราะวันนี้เสื้อปลอมด้วยวันนี้เป็นเพิ่งเดือนกุมภากว่าจะจบสิ้นปีเนี่ยอีกหลายรอบค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดข้างในนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นรังผึ้งเลยทั้ง3จุดนี้เดินทะลุถึงกันได้หมดมีทางเดินที่เขารู้กันเองมีกล้องวงจรปิดติดหมดมีประตูเหล็กปิดกั้น2ชั้นมีต้นทางผมสงสัยมากแล้วตำรวจไม่รู้ไม่แล้วรอบนี้เข้าไปจับได้ยังไงอ้าวใช่ปะมีประตูเหล็กปิดมีทางเดินมีนู่นมีนี่มีคำตอบไหมที่ถามอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าคำตอบมีอยู่ในนี้ทางท่านพลตำรวจตรีอิทธิพลนะครับผู้บังคับการกองสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลบอกนี่ตามนโยบายผบชน.พลตำรวจโทชานเทพเสสเวทกวดขันจับกลุ่มพอกวดขันทีก็จับกันทีนึงค่ะคุณชานเทพที่วันนี้ไม่ต้องตอบเรื่องนู้นแล้วใช่ไหมคะเรื่องบ่อนลอยฟ้าเหรอไม่โอเคพอมีบ่อนอื่นละค่ะเรื่องของผู้หญิงนะคะก็มีเวรมีกรรมอยู่อย่างนึงก็คือ1ต้องผอมต้องขาวหนักเข้าไปอีกต้องชมพูแต่อยากผอมนี่บางอย่างก็ไม่อยากผอมนะฮะขอบางส่วนผอมบางส่วนก็ขอโตๆเพราะฉะนั้นไม่สวยผอมมากไม่สวยผมมันก็เลยเป็นเวรเป็นกรรมเวลาให้โฆษณาขายของพวกนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะมีคนที่กินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งเข้าไปต้นกินแล้วแทนที่จะขาวสวยใสใหญ่บางจุดอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าใจสั่นจะตายเอาค่ะแจ้งไปที่อย.ว่าไอ้นี่หนูซื้อมากินแล้วหนูจะตายเอาเภสัชกรสมชายปรีชาทวีกิจรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ก็เลยไปทลายแหล่งผลิตเลยล่ะค่ะว่ากันว่าไอ้ตัวนี้ขายทางออนไลน์มูลค่าเป็นร้อยร้อยล้านนี่คือแหล่งผลิตของตราสินค้าที่ใหญ่เขาเรียกว่า1ใน3ของตอนนี้เลยนะใช่ค่ะเขาขายทาง Facebook เนี่ยชื่อว่าวรรณภาโพ
พงศรใช่ไหมคะวรรณภาพงศรผลิตภัณฑ์ชื่อว่าเมจิกสกินค่ะสกินเมจิกสกินมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริงแล้วก็ผลิตเครื่องสำอางด้วยมันก็เกินจริงทุกอย่างนั่นแหละคนกินอย่างที่ว่าแหละกินเข้าไปแล้วใจสั่นคอแห้งนอนไม่หลับแค่นี้ก็รู้แล้วหัวใจมันวายได้เลยนะคุณ มีอะไรบ้างอ่ะเวลาโฆษณาเขาจะบอกสวยจากภายในใช่ไหมคะของเขาชื่อว่าลินดาดริงก์กินเข้าไปกินเข้าไปก็ดริงก์ใส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 นะคะอีกอันนึงแอปเปิลสลิมแค่กินแล้วนอนก็ผอมได้อะไรทำนองเนี้ยเฟิร์นวิตามินนี่ก็ผิวจะได้สวยเข้าไปอีกนะคะเซรั่มตรีชดาค่ะผลิตภัณฑ์ที่ยึดมาเบื้องต้นเนี่ยพบสถานที่ผลิตไม่ตรงกับที่แจ้งในผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการแสดงสรรพคุณในการผลิตเนี่ยของผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับฉลากด้วยค่ะก็จะไปตรวจสอบว่ามีสารอันตรายใดๆอยู่ในนั้นบ้างคือเรื่องตัวนี้นะมันมีการวอกันอยู่ในโลกโซเชียลนานแล้วคือทางฝ่ายของเพจที่เขาอยากเปิดโปงเนี่ยเขาก็กระตุ้นมานานแล้วว่าเมื่อไหร่จะจัดการสักทีสำหรับไอ้สินค้าตรานี้เพราะว่าตัวเจ้าของเนี่ยโฆษณาแบบโอ้โหมีเงินคุณเชื่อไหมบางเอาเงินมากองเอาเงินกองกันแบบเต็มโต๊ะเลยแต่ปรากฏว่าเข้าไปตรวจดูงบครับแบบเดียวกับตลาดเป๊ะเลย18บาทนะขาดทุนแต่มีเงินนะมีเงินมีเงินโชว์นะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเขาบอกว่าโอ้โหกินแล้วขาวแต่ไปดูตัวเจ้าของดำปื๊ดเลยอ่ะคุณไปดูที่ไหนในเพจในเพจเปิดไฟหรือเปล่าไม่ก็เขาเอาขึ้นมาเทียบเลยบอกโอ้โหกินแล้วขาวแต่หน้าเจ้าของนี่เหมือนผิวผมเลยอ่ะดำปื๊ดเลยอ่ะกินให้น้อยลงก็ผอมนี่ไงดิฉันเนี่ยนะอ่ะมาอีกเรื่องนึงตกลงครับนัดแล้วใหญ่ไม่มาตามนัดจริงๆด้วยนะครับนั่นก็คือนายเปรมชัยกันนสูตรนะครับที่จะต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาทารุณกรรมสัตว์เมื่อวานนี้นัดกันตั้งแต่9โมงเช้ารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอสุดท้ายมาเพียงแค่ทนายแล้วก็ขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนในกรณีจะรับทราบข้อหาทารุณกรรมสัตว์ที่กองบังคับการตำรวจภูธรกาญจนบุรีจากเดิมในวันเมื่อวานนี้ไปเป็นวันที่5มีนาคมแทนโดยอ้างว่าติดภารกิจตำรวจบอกได้ให้เลื่อนอีกเพียงแค่ครั้งเดียวนะรอบหน้าไม่มาจะนำเรื่องขึ้นสู่การวินิจฉัยของศาลเพื่อพิจารณาออกหมายจับต่อไปคุณคิดว่าจะได้เห็นไหมนัดกันแล้วนัดแล้วยายไม่มาเพลงโบราณมากนัดกันแล้ว ส่วนเรื่องงาช้างนะคะอันนี้ก็คือเรื่องแล้วทารุณกรรมสัตว์ใช่ป่ะคะเรื่องปืนเนี่ยเดี๋ยววันที่26เดือนหน้านะคะส่วนเรื่องของงาช้างที่ไปยึดได้จากที่บ้านแล้วก็มาดูว่าตกลงว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยก็พลเอกศิวรารังสิภามนกุลเผยถึงความคืบหน้านะคะบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็ภายในสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยจะแจ้งความร้องทุกข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่เพิ่มค่ะแล้วก็คาดว่าผลตรวจสอบงาช้างก็จะออกในสิ้นเดือนมีนาคมนี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของการรุกป่านะครับก็คาดว่าคงจะใช้เวลาอีกนานแล้วครับเพราะว่ารุกมานานมากแล้วมีทั้งเพิกถอนโฉนดมีทั้งโอ้ยสารพัดอย่างขนาดจนถึงตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมบอกอ่ะผมสั่งการให้สำนักงานที่ดินสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เร่งตรวจสอบ2ประเด็นแล้วในประเด็นที่บอกบุคคลที่เป็นข่าวผู้ถือครองที่ดินมีโฉนดคือคุณเปรมชัยนั่นแหละมีโฉนดที่ดินหรือไม่และประเด็นที่ดินพ่อของคุณเปรมชัยที่เป็นข่าวถือครองเนี่ยทราบว่าสำนักงานที่ดินเพิกถอนไปแล้วบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนหากพบว่าเป็นการรุกพื้นที่ป่าหรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางป่าไม้และเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปดูดำเนินการตามกฎหมายนะครับก็ไม่รู้ว่ามากี่ปีแล้วเริ่มใหม่ก็ได้นะครับสำหรับประเทศนี้ไม่เป็นไรลองฟังผู้ว่าดูครับส่วนการได้มาจะชอบหรือไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบถ้าออกไม่ชอบเข้าเงื่อนไขทางสำนักงานที่ดินจังหวัดเขาก็สามารถที่จะรายงานท่านทิบดีเพื่อตั้งกรรมการถ้ามันเข้าเงื่อนไขของการได้มาไม่ชอบจะเพิกถอนก็เป็นอำนาจของท่านทิบดีกรมที่ดินที่จะใช้อำนาจตามพรบกฎหมายที่ดินในมาตรา61ที่เรียกว่าอำนาจในการเพิกถอนโฉนดนะครับก็เป็นขั้นตอนปกติจะเป็นแปลงไหนที่ไหนของใครถ้าเข้าเงื่อนไขอธิบดีก็มีอำนาจที่จะดำเนินการตามมาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินได้ครับไม่ใช่เฉพาะรายนี้ไม่ใช่เฉพาะรายหนึ่งรายใดเป็นเรื่องของหลักกฎหมายปกติครับภาษาไทยง่ายๆนะครับคุณอัญชลีพรรออีก
ึดใจแมวหนึ่งก็แล้วกันนะโหท่านปั่นจักรยานนะคะมันจะเร็วมากก็ไม่ได้นะฮะมันต้องตรวจสอบท่านรอท่านไปไหนมาไหนในจังหวัดเลยเนี่ยท่านปั่นจักรยานแต่ว่าภูเรือด่านซ้ายอาจจะไกลไปนิดนึงแล้วสมัยก่อนนะเขาบอกว่าเวลาคุณไปเดินป่าอย่างเงี้ยหรือว่าคุณเข้าไปตามที่บนภูเขาเงี้ยไปเจอพวกม้งพวกแมวอะไรเงี้ยทางเนี้ยไปกว่าจะถึงหมู่บ้านนี้อีกนานมั้ยโอ้ยอีกดอยเดียวดอยแมวเองสามวันนะฮะก็รออีกอึดใจแมวก็แล้วกันนะครับค่ะนะคะไปดูกันต่อเรื่องเป็นเรื่องน่าตกใจมากเลยนะคะถ้าคนอยู่แถวนี้จะเห็นว่าจะมีรถร่วมบริการครับต้นค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามันมีปัญหาในเรื่องการให้สัมปทานแล้วก็ไม่จ่ายค่าใช้ค่าสัมปทานอ่ะพูดง่ายๆจนสุดท้ายยิงลูกชายเจ้าของธุรกิจ40ปีแห่งนี้เสียชีวิตเลยคุณต้นคะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นภายในสำนักงานของบริษัทเทียนทองขนส่งจำกัดอยู่ซอยนิทาสวรรค์ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนี่เองนะครับพอเจ้าหน้าที่เขารู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรีบไปตรวจสอบเลยที่เกิดเหตุก็อย่างที่เห็นนี่ครับเป็นตึก3ชั้นเป็นอู่รถร่วมสาย1141ซึ่งเป็นรถร่วมเอกชนวิ่งระหว่างปากน้ำสีเอี่ยมราม2เนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ไร่ข้างล่างเนี่ยพบศพนายศิริศักดิ์เทียนสุวรรณอายุ41ปีผู้จัดการบริษัทซึ่งก็คือเจ้าของนั่นแหละเป็นลูกชายของนายสมัครเทียนสุวรรณอดีตสจสมุทรปราการแล้วอีกศพนึงคือนายวันชัยอรุณสินธาราอายุ56ปีเป็นนายท่าบริษัทดังกล่าวนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตเลยมือปืนที่ก่อเหตุชื่อดาบตำรวจดำรงฤทธิ์จิตไทยอายุ51ปีหลังก่อเหตุขับรถกระบะ4ประตูสีทองหลบหนีไปนะครับทีนี้พอไปถามพี่สาวผู้ตายพี่สาวผู้ตายชื่อนางสาวมาริกาเทียนสุวรรณอายุ42ปีบอกว่าที่บ้านเนี่ยประกอบธุรกิจเดินรถเอกชนสายเนี่ยมานานกว่า40ปีแล้วน้องชายอายุ41ปีก็คือเริ่มตั้งแต่น้องชายเกิดนั่นแหละก็คือบ้านเขาทำมานะฮะทีนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เองเมื่อ7เดือนก่อนนี่เองกันยายนนี่เองคุณอัญชลีพรปรากฏว่านายดาบคนเนี้ยมาขอหุ้นโดยการนำรถ2แถวมาร่วมวิ่งด้วย20คันแล้วปรากฏว่าตั้งแต่เริ่มวิ่งก็ไม่จ่ายคือมันต้องมีค่าสัมปทานคือเขาเนี่ยมีค่าเบอร์รถสาย1141เนี่ยก็คือเขาเนี่ยได้สัมปทานถูกและดาบดำรงฤทธิ์เนี่ยมาขอร่วมค่ะเอารถมาร่วมแต่เขาก็ต้องจ่ายค่าสัมปทานไงเพราะนั้นหารกันออกมารถคุณ20คันคุณก็ต้องจ่ายค่าสัมปทานคันนึงเท่านี้เท่านี้เท่านี้รวมเป็นเงินจ่ายให้บริษัทนะคะอย่างนี้เข้ามาร่วมบริการ20คันต้องจ่ายให้กับบริษัทคันละ 25,000 บาทใช่ไงช่วงแรกจาก20คันเขาขอ10คันแรกก่อน 250,000 แต่ว่าดาบตำรวจดำรงฤทธิ์เนี่ยไม่ได้จ่ายคือหุ้นลมแต่แรกเลยอ่ะปรากฏว่านายศิริศักดิ์น้องชายที่เป็นผู้เสียชีวิตก็ทวงถามบ่อยครั้งแล้วก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอดและก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะดิฉันเองเนี่ยพี่สาวนะคุณมาริกาแล้วก็น้องชายก็นัดดาบตำรวจดำรงฤทธิ์ให้ไปคุยกันที่ท่ารถที่ราม2ปรากฏว่าก็คุยกันแล้วก็ขอว่าถ้าหากว่าไม่พร้อมจะจ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปบริหารเองนะคะรถ2แถวทั้ง20คันแต่ตกลงกันไม่ได้ก็พากันมานั่งคุยกันต่อที่บริษัทที่เกิดเหตุจนกระทั่ง 16:30 นาทีก็ยังคุยกันตามปกติไม่มีท่าทีจะเกิดอะไรรุนแรงดิฉันก็เลยขอตัวกลับไปก่อนเหลือเพียงผู้ตายแล้วก็ผู้ตายก็คือทั้งน้องชายแล้วก็นายท่าน่ะที่นั่งคุยหลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงลูกน้องโทรไปบอกว่าน้องชายถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็เลยรีบกลับมาดูเนี่ยค่ะในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุน4ปลอกหัวกระสุน2หัวนะคะผู้การจังหวัดสมุทรปราการก็ตอนหลังก็จับได้ก็มามอบตัวนะคะดาบตรวจดำรงฤทธิ์ให้การรับสารภาพค่ะนะก็ผลประโยชน์ขัดกันแหละครับก็บอกว่านายศิริศักดิ์ผู้ตายชักชวนตนให้มาหารถมาร่วมวิ่งให้บริการเขาก็ชักชวนกลุ่มเพื่อนนำรถ2แถวมาร่วมเดินรถแต่ธุรกิจก็เป็นไปด้วยดีมีการแบ่งผลประโยชน์ลงตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่นายศิริศักดิ์เขาอ้างว่าต้องการที่จะเอากิจการไปอะค่ะเอาไปบริหารเองนี่คือจะคนที่ยิงก็บอกว่าอย่างนี้แต่ว่าทางฝั่งของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ยอมจ่ายค่าสัมปทานค่ะนะอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์2559ค่ะนั่นก็คือเรื่องของสิบโทกิตติกรที่กิตติกรสุธีรพันธ์ที่เป็นนายทหารแล้วถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำทหารจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตนะครับโดยที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่25ทำร้ายร่างกายเสียชีวิตคือเป็นพลทหารอาสา
ก็ถูกสั่งให้ทำร้ายอ่ะ มีลุมกัน3คนแล้วทีนี้เขาจะเป็นพลทหารอาสาก็ตามแต่ว่าก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเมื่อทำร้ายร่างกายเขาตายแบบนี้แม่เขาก็ฟ้องแพ่งประเด็นคือฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย18ล้านเพราะลูกเขาตายโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพบกศาลเมื่อวานนี้ก็สั่งจากทุนทรัพย์18ล้านเนี่ยสั่งให้กองทัพบกจ่ายเท่าไหร่คะ1,870,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีให้กับคุณแม่ของ10โทท่านนี้ก็คือคุณบุญเรืองสุธีรพันธ์นะครับแม่บอกว่าอย่างนี้ค่ะแม่เนี่ยไม่ได้อยากได้เงินของกองทัพบกเลยไม่ได้อยากได้เงินเลยแต่ต้องการความยุติธรรมแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือไม่ได้อยากให้ลูกเนี่ยเสียชีวิตแม่นี่นั่งนับวันเลยนะคะครับลูกของแม่ตายไป701วันกว่าจะถึงวันนี้ก็อุทธรณ์ต่อค่ะนะครับไม่พอใจนะพูดง่ายๆค่ะนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็ยังต่อเนื่องกันจากโครงการ9คนละ9ของพี่ตูนนั่นแหละคุณอัญชลีพรนะครับจำน้องมาร์ค0ได้ไหมน้องมาร์ค0น้องมาร์ค0นั่นแหละที่โอ้ยเล่นสนุกเก่งแล้ววิ่งมารอพี่ตูนมัวแต่เซลฟี่มัวแต่ถ่ายอยู่ๆขบวนพี่ตูนไปยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้น้องมาร์คดีใจอีกครั้งนึงนะครับได้รองเท้านะครับได้รองเท้าที่มีผู้ประมูลตอนที่คุณตูนเอาออกมาประมูลแล้วคู่นี้ประมูลในราคา 1,234,567 บาท 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7โดยที่ผู้ประมูลเป็นผู้ที่ทำธุรกิจนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศรายหนึ่งนะแล้วพอประมูลได้ปุ๊บก็นำมาให้น้องมาร์คนี่แหละครับนักเรียนจากโรงเรียนยุวศึกษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อจริงๆชื่อปรเมศพุ่มพรน้องมาร์คก็ดีใจมากเลยที่ได้รองเท้าจากพี่ตูนจากผู้ที่ประมูลได้ไม่คิดเลยว่าเขาจะนำรองเท้าของฮีโร่ตนมามอบให้นะครับพี่ตูนคือฮีโร่ของผมผมจะเป็นเด็กดีขยันเรียนครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นยังไงอ่ะตื่นเต้นที่แบบไม่เคยคิดเลยครับว่าจะมีวันนี้ครับฝากพี่ตูนไหมครับมีก้อนกระลุงไปฝากครับอันนี้ยังไม่แน่ใจครับต้องศึกษาพ่อกับแม่ก่อนแรงบันดาลใจเป็นรองเท้าของฮีโร่ซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนยุวศึกษาก็บอกมาร์กเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนและน้องๆเลยนะโรงเรียนก็สอนอยู่เสมอว่านักเรียนต้องดีก่อนแล้วก็เก่งจะตามมาเมื่อเป็นคนดีคนเก่งแล้วต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งมาร์กเนี่ยก็เรียกว่าดังจากคลิปนั้นนะคลิปที่ว่าเนี่ยนะฮะตูนสู้แล้วพ่อแม่น้องมาร์กนะครับไกรวิทย์พุ่มพรและณัฐนิชาพุ่มพรก็บอกว่าพ่อแม่ดีใจที่มาร์กได้เป็นส่วนหนึ่งในการพูดมาร์กได้เป็นส่วนตอนแรกนี่คิดว่าเอ๊ะคุณอภิสิทธิ์ไม่รองเท้าผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นแหละตอนแรกนี่คือคุณอภิสิทธิ์ได้รองเท้ามาร์กดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อสังคมและเรียนเก่งนะเกรดเขานี่ 4.00 ได้ที่1ของห้องทุกเทอมนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าชอบเล่นหนังตะลุงชอบเรียนหนังตะลุงอย่างที่ว่านะครับแล้วจะมารับเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยมาร์คจะมามาร์คจะมาวันอาทิตย์นี้25กุมภาพันธ์มารับจากพี่ตูนด้วยตัวเองที่ห้อง King Power นี่แหละครับค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูการเมืองค่ะว่ากันว่าเมื่อวานนี้ที่คว่ํากกต. 7คนเรียกว่าเรื่องบอกอะไรนะต้องมีประสบการณ์ต้องมีชื่อเสียงบิ๊กเนมหน่อยเนี่ยแต่คนที่เข้าวิจารณ์ทั้งหมดเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ก็สตาร์ทใหม่ก็เท่ากับว่าการเลือกตั้งก็ขยายไปสิคะยังก็คนจัดการเลือกตั้งไม่อยู่แล้วจะเลือกตั้งได้ไงชุดที่มีอยู่ชุดที่เพิ่งแต่งงานไปเนี่ยจัดได้เอาจริงๆจัดได้เห็นไหมเอาจริงเพราะฉะนั้นที่เมาส์กันก็ไม่ใช่สิคุณต้นไม่ใช่แต่ประเด็นก็คือว่าเขาว่ากันว่าถึงอย่างไรก็ตามรับรองมีกกต.ใหม่ทันเลือกตั้งแน่นอนแต่จะเป็นหน้าไหนจะเป็นคนที่เก่งขนาดไหนเดี๋ยวดูกันครับค่ะ